พอเราถักได้3หลักแล้วเราก็กลับมาตรงรูเดิม1หลักทีนี้ก็ถักซ้ำลงไปอีก1หลักก็เป็น2หลักสามหลักสี่หลักห้าหลักก็คือเราปิดสามหลักแล้วแถวต่อมาก็ห้าหลักพอห้าหลักเราก็หมุนกลับก็เพิ่มอีกให้เป็น7หลัก1หลัก2หลัก3หลัก4หลัก5หลักหกหลักเจ็ดหลักถ้าได้เจ็ดหลักเราก็หมุนกลับทีนี้เราก็ถักเจ็ดหลักลงไปให้ได้เจ็ดแถวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวที่สามแถวที่สี แถวที่ห้าแถวที่หกThank you.
แล้วสุดท้ายเจ็ดหลักนี้เราก็ตัดได้เลยค่ะทีนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสายกระเป๋าได้2สายเรียบร้อยขอขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปให้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยค่ะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ